วันเสาร์ที่13มกราคม2567เวลา8นาฬกาถึง14นาฬิกาผลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ณกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอีดูเทนเมนต์ความรู้กู้บันเทิงแบบบูรา าการอย่างทั่วถึงเน้นความเรียบง่ายคุ้มค่าประหยัดโดยมีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้แบ่งเป็น4พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่การเรียนรู้หนึ่ง f u t s t i r s t แสดงถึงหน้าที่ของกองทัพในการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของทั้งสองพระองค์เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปพื้นที่การเรียนรู้ที่ 2- support to ministry of d e f e n s e and government แสดงถึงบทบาทของกองทัพในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลโดยจัดแสดงโปรเจกต์เดอะเทของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่66รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของนักเรียนทหาร และนักเรียนพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลในด้านต่างๆพื้นที่การเรียนรู้ที่3 Modernization แสดงถึงการพัฒนากองทัพไปสู่ความทันสมัยโดยจัดแสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุโทโธปกรณ์และอากาศยานทางทหารรวมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ พื้นที่การเรียนรู้ที่4 People First แสดงถึงศักยภาพของกองทัพในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดแสดงยานพาหนะและยุโทโธปกรณ์ในการพัฒนาประเทศและบรรเทาภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต ทั้งนี้การจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ของกองบัญชาการกองทัพไทยจะสามารถสร้างความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างครบถ้วนทั้งสาระและความบันเทิงเชิงสร้างสารรค์นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจรการจัดแสดงขบวนพาเหรดการจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหารและการแสดงของเหล่าทัพการให้บริการสวนสนุกสไลเดอร์ลมรถไฟรางม้าหมุนอาหารและเครื่องดื่มพร้อมจัดรถบริการรับส่งในเส้นทางต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่เด็กๆและผู้ปกครองอีกด้วย